ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับนักศึกษาปี3ปี4ภาคภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นของสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะคะก็หลังๆก็น่ารักมากเลยค่ะมาอยู่ฝึกงานที่เสถียรธรรมสถานพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องใจเรื่องความรู้สึกคนรุ่นใหม่มาฝึกงานคราวนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่โลกกำลังอยู่กับความกลัวในเรื่องของโควิด-19แต่วันนี้ยังกลัวอยู่ไหมลูกไม่เลย ก็คุยกันเรื่องใจค่ะว่าอะไรที่สุขทุกข์ที่ใจเนี่ยเขามีอะไรอยากพูดอยากเล่าเพราะเวลามาฝึกงานที่เสถียรธรรมสถานก็มาฝึกใจนี่แหละค่ะเราไม่ได้ต้องการมนุษย์แรงงานแต่เราต้องการเห็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์หาเงินเนี่ยถ้ามันมีปัญญามันก็หาอริยทรัพย์ได้แต่ว่าปัญญามันจะหมายถึงการแก้ปัญหาอย่างคนที่ไม่กลัวปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้เราทำงานหาเงินอย่างมีอริยทรัพย์ดูแลการแก้ปัญหาอย่างคนที่มีใจพร้อมที่จะลุยเราก็จะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อนะคะนั้นบางเรื่องปัญหากับกลายเป็นความสำเร็จของคนรุ่นใหม่คุณแม่ก็จะสอนหลานๆว่าเธออย่ากลัวปัญหาเลยเธอดูสินกมันนะมันหลั่นล้าล่าลมเห็นไหมมีลมมันไม่กลัวที่จะอยู่กับลมเห็นไหมของเรานี่พอมันเห็นสถานการณ์ของโลกที่มันเปลี่ยนไปเราจะรู้สึกเลยว่าโลกมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเด็กๆรุ่นนี้จะเป็นเด็กที่จะต้องเผชิญกับความจริงที่อาจจะยุ่งยากแต่เขามาฝึกงานแล้วเขาเห็นปัญญาของเขาในการแก้ปัญหาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเด็กๆนะมีใครอยากคุยไหมลูกมีไหมจ๊ะถ้าถามว่านึกถึงเสถียรธรรมสถานเธอจะนึกถึงอะไรลูกลมหายใจฉลาดเชียวแม้เพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าลมหายใจคือเพื่อนอ่ะหยิบไมโครโฟนออกมาอันนึงนะคะใครอยากจะบอกคุณยายว่าจะขอบคุณสถาบันที่ส่งเธอมาฝึกงานที่นี่คนไหนคะฮะนี่เลยขอบคุณไปเลยเพราะอาจารย์เธอจะเห็นคลิปนี้ของเธอยายทำงานไว้ให้เธอเลยก็สวัสดีค่ะหนูก็เป็นตัวแทนของพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่มาด้วยกันของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทั้งหมดค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะทางสถาบันแล้วก็คณะอาจารย์แล้วก็พี่ๆนะคะที่คอยให้คำปรึกษาคำแนะนำแล้วก็ยังมีรุ่นน้องที่เคยมาฝึกก็ได้มาแชร์ให้ฟังด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีการเตรียมตัวก่อนมาด้วยว่าอ๋อเราจะต้องมาเจออะไรแต่พอได้มาเจอจริงๆก็คือมันดีกว่าที่เขาพูดด้วยเพราะว่าบางอย่างอ่ะพวกหนูที่เจอด้วยกันก็ยังไม่สามารถพูดออกมาได้เลยค่ะมันต้องแบบมาเจอด้วยตัวเองจริงๆของดีนะคะ ดีแบบ ก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเวลานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะได้ลองมาสักครั้งหนึ่งนะคะมาสัมผัสอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสค่ะมาแล้วจะติดใจ ติดใจเนี่ยหนูดูภาพที่สิแสงสวยไหมหนูอย่ากลัวบางอย่างเนี่ยมันอาจจะบีบแสงไม่สวยขึ้นจำไว้ว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันต้องเจอปัญหาอย่ากลัวปัญหานะลูกจำไว้นะใช้ลมหายใจแห่งสติสู้ให้เป็นแล้วทำให้ปัญหาเป็นความสำเร็จงั้นปัญหาจึงไม่ใช่อุปสรรคของพวกเธอคุณยายก็ส่งพวกเธอวันนี้ก่อนที่คุณยายจะพาผู้ปฏิบัติธรรมและคณะแม่ชีที่บวชในวันนี้เข้าไปอธิษฐานจิตพวกนี้ก็ได้ฝึกอานาปานสติไปละค่ะและอานาปานสติก็เป็นทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะอยู่แล้วก็ขอบคุณคณาจารย์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะคะที่ส่งเด็กๆมีรุ่นนี้แล้วก็หวังว่าจะมีรุ่นต่อไปนะคะก็ที่นี่คือบ้านของเด็กๆนะคะขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนนะลูกจ้ะค่ะ
ตอนนี้เราก็จะกลับมาพูดกันถึงเรื่องใจเดี๋ยวคุณยายจะไปทางด้านนี้หลานๆลงไปทางด้านหน้าเลยนะลูกค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มองเห็นแสงของพระอาทิตย์ที่ผ่านธงมนตรงนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เราจะเย็บธงมนธงมนอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านแสงเห็นสวยงามใช่ไหมคะถ้าเรามองเห็นว่ามันมีลมมันพัดผ้าเบาๆที่เรียกว่าธงมนแล้วก็เห็นได้ถึงช่องแสงที่ผ่านเข้ามาเพราะมันมีแสงมีลมนะคะมีโลกในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญและท้าทายการท้าทายอย่างคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาจะไม่กลัวหรอกค่ะเขาจะไม่กลัวเลยจะมองเห็นเลยว่าแสงที่มันมีการรอดมาจากการบังของเมฆเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งบีบให้ตัวเองสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราเห็นแสงอย่างเงี้ยกันทุกวันอ้าวแม่ลูกคู่นี้มาทำอะไรกันล่ะจ๊ะไหนเอาสเปรย์มาสิอันนี้แอลกอฮอล์หรือเปล่าแอลกอฮอล์มีไว้ทำอะไรจ๊ะนี่ 75% เลยนะเนี่ยเอาไว้ทำอะไรคะอ้าวมาสิอ้าวฮะเอาไปล้างมือเหรออ่ามาทุกคนล้างมือนะคะเราก็ยังอยู่ในโควิด -19 ที่เราจะอยู่กับคนอย่างที่มีเนี่ยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์ที่จะทำให้พวกเราป้องกันนะคะคุณแม่มีโอกาสที่จะเดินมาส่งหลานๆที่เขามาลาที่จะกลับในวันพรุ่งนี้แล้วก็เห็นผู้ปฏิบัติซึ่งรออยู่เพราะคิวเราเนี่ยดีมากเลยค่ะก็มารับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนักบวชที่วันนี้เราบวชกัน13ชีวิตนะคะแสงที่งดงามที่เรามองเห็นหันไปดูแสงทุกคนดูแสงได้เลยค่ะทุกคนลองหันไปดูแสงพระอาทิตย์ก่อนค่ะคืออย่างน้อยเราก็ได้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับความมืดของโลกอย่างมีปัญญานะคะแล้วก็เห็นเด็กๆที่เขาลาไปเขาขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าซึ่งเขาก็อาจจะต้องอยู่กับบรรยากาศของเสถียรธรรมสถานที่เราเห็นได้ว่าวันนี้พอเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำแล้วก็จะออกมาสวดมนต์ตรงนี้มาลูกเดินมาได้แล้วค่ะเดินมาเลยค่ะลูกทางนู้นทางนู้นทางนี้เดี๋ยวลื่นลูกจ้ะเดินต่อมาเลยค่ะคุณแม่ออกอากาศแล้วค่ะเดี๋ยวจะตามขึ้นไปในขณะที่เด็กๆจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์เข้าขึ้นไปถ่ายรูปกับธงมนต์พวกเราก็มีเวทีที่จะอยู่รวมกันอย่างมีความไม่แออัดจนเกินไปนะคะและความไม่แออัดมันก็สิ่งที่ต้องไม่อึดอัดในใจด้วยเวลาที่เรามองเห็นความมีวินัยของผู้คนที่จะอยู่ในโลกอย่างเข้าใจได้ว่าโลกก็เป็นเช่นนี้โลกเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็ถือดอกบัวที่จะขึ้นไปอธิษฐานจิตโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็บอกเลยว่าให้เอาดอกบัวเนี่ยพ่อเราเขียนชื่อของบุคคลอันเป็นที่รักของเราพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งความรักนะเราได้เขียนชื่อบุคคลอันเป็นที่รักชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็ได้รับดอกบัวที่จะอธิษฐานวันนี้กลับไปขอเข้ามาพ่อแม่เรารักใครก็ต้องให้อภัยได้รักใครก็ต้องเข้าไปขอโทษได้รักใครก็ต้องให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่รักนั้นอยู่ในใจของเราแม้สิ่งนั้นอาจจะตายจากนะคะวันนี้ตอนกลางวันหลังจากที่บวชเสร็จแล้วคุณแม่ก็มานั่งฟังกันประชุมเรื่องหนังสือแห่งชีวิตที่ดร.เพชรยุพาได้สร้างเพื่อที่จะเป็นการรวมนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะมาแสดงความกตัญญูให้เป็นรูปธรรมพวกเราจึงรู้สึกว่าความกตัญญูที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันนึกถึงทีไรมันก็ปลอดภัยความรักที่มีความกตัญญู
ความรักที่มันรู้สึกว่าอยู่ใกล้ก็ปลอดภัยอยู่ไกลก็ไม่เหงานะคะไม่ใช่ความรักมันต้องร้อนน่ะอยู่ใกล้ก็ร้อนเป็นภูเขาไฟอยู่ไกลก็มันก็ไม่ปลอดภัยนั่นความเหงามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องกลับไปที่ลมหายใจเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากมีชีวิตที่ปลอดภัยเราต้องกลับไปที่ลมหายใจด้วยแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะมองให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาทุกข์อะไรมองให้ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่นั้นเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่าตัดสินใครด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่าตัดสินใครอย่างคนที่ไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกแม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกันค่ะคุณแม่ก็ขออนุญาตที่จะยืนอยู่กับแสงพระอาทิตย์ตอนนี้อย่างขอบคุณเลยส่งความรักไปยังสังฆะของที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยว่าเวลาอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีลมหายใจที่ลึกขึ้นยิ่งเฉพาะเวลาที่เรามองไปที่ต้นไม้ที่ผ่านไปเนี่ยออกดอกนะคะสัตยาบันก็ออกดอกอย่างสะพรั่งเป็นการออกดอกทั้งต้นแล้วก็เวลาที่เราเห็นเวลามันร่วงมันก็จะร่วงพร้อมกันทั้งต้นความสวยงามที่มันเกิดขึ้นจากการมีฤดูกาลที่มันเติบโตของมันอย่างเต็มที่แล้วมันก็แสดงความเป็นจริงของชีวิตคือมันโรยนะคะแม้กระทั่งเดินอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็เห็นว่าต้นลั่นทมที่นี่ก็ดอกบานแทบจะทุกกิ่งเลยเป็นอะไรที่ให้กำลังใจกับทุกคนว่าคุณต้องเจอการมาการไปการเกิดการดับจากการบานการร่วงเป็นเรื่องปกติแล้วต้องมีศักยภาพของการเติบโตต่อไปให้ได้โลกใบนี้เป็นอีกหนึ่งในการทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นอย่าบ่นว่าด่าทออะไรอยู่เลยนะคะทุกอย่างมาก็เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นเราควรจะอยู่กับการมาการไปอย่างเข้าใจอยู่อย่างลอยตัวคือไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนในเหตุแต่อยู่อย่างลอยตัวอยู่อย่างมีตัวเองอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะแล้วก็วันนี้เป็นความสำเร็จของการทำงานของทีมคณะแม่ชีพี่เลี้ยงนะคะที่ยังให้โอกาสอยู่มีหลายคนที่จะบวชในวันที่20ไปดูสถานที่แล้วค่ะก็แม่กบไปแล้วยังเห็นเลยว่าโอ้แม่กบก็คือแม่กบจริงๆอ่ะนักสู้เป็นการทำงานแบบสู้สุดฤทธิ์เลยไม่มีใครเชื่อว่าจะบวชแต่พอบวชแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออคุณแม่เดินทางไม่ไหวละเพราะว่าการเดินทางก็ทำให้คุณแม่เสียพลังงานเพราะฉะนั้นย้ายกันไปบวชที่ภูเขาโพธิสัตว์ทุกคนก็หลั่นล้าล่าเริงคนที่เดินมาเข้าถ้ำนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วค่ะก็ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยนะคะที่จะกลับบ้านภูเขาโพธิสัตว์ก็มีพลังงานอย่างที่เราเห็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนนะคะเราก็จะรู้สึกได้ล่ะค่ะว่าเราเห็นมันอย่างไม่เป็นทุกข์เราเห็นปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหามันจึงไม่เป็นอุปสรรคอย่ากลัวปัญหาคุณแม่ก็สอนเด็กๆว่าเธอโลกนี้มันมีปัญหาไว้ให้เราแก้เราจะเห็นปัญหาคือความสำเร็จถ้าเราคมพอเหมือนมีหินรับมีดที่เราสามารถรับจนกระทั่งมันสามารถไปฟันหรือตัดขาดได้บางทีเรามีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิแต่ว่ามีดเราทื่อไงเราไม่มีปัญญาไงมันก็ตัดไม่ขาดแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังกดลงไปแล้วมีดที่รับคมอย่างดีเพราะว่าเรามีปัญหาแก้จนกระทั่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็จะกดลงไปมีดที่คมเพราะรับมาอย่างดีในการแก้ปัญหาก็จะทำให้มันตัดขาดได้ตัดอะไรละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้วันนี้คุณแม่ก็เข้ามาในรายการแต่จะจบรายการอยู่กับแสงอาทิตย์อย่างนี้ละค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสอนเรื่องการปฏิบัติแล้วเพื่อให้เรายังเห็น
แสงนี้ในเวลาก่อนที่จะเข้าขณะนี้ข้างในเขากำลังปฏิบัติอยู่ถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของการที่จะมีชีวิตอย่างเป็นอิสระจากทุกข์นะคะโลกมันทุกข์ขนาดไหนก็อย่าลืมนะคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์คุณแม่เดินมาส่งตรงนี้อีกหน่อยเพื่อจะให้คุณแม่ได้สังเกตเห็นว่าดอกไม้ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็แบ่งบานสะพรั่งเลยไม่ว่าจะเป็นประดู่แดงที่มองไกลๆนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะลั่นทมที่ตอนนี้ออกดอกแบบเต็มที่เลยต้องเรียกว่าสะพรั่งเลยกลับมายืนจุดนี้ทีไรก็จะเห็นเนี่ยค่ะต้นไทรต้นไกรต้นกลางก็เริ่มออกดอกเพราะนี่เราเริ่มใส่ปุ๋ยตอนนี้เราใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ฉีดปุ๋ยหลังจากที่ไฟไหม้ถ้าใครจำว่าความร้อนของไฟทำให้ไม้ในเสถียรธรรมสถานร่วงเลยค่ะเพราะความร้อนของไฟนั้นถ้าเราไม่มีไฟในใจของเราไอ้ข้างนอกมันร่วงได้เพราะมันถูกไฟไหม้ตอนนี้กำลังกลับมาละวันที่17นี้ก็จะ2เดือนเราก็จะเห็นแล้วว่าในเดือนแรกที่เราฟื้นฟูในสถานการณ์ที่ไฟไหม้พอกลับมาให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องตอนนี้ดอกใบหรือแม้แต่ความเป็นสวนเนี่ยมันกลับมามันมีนกมีแมลงนะคะเข้ามาในรายการของเราอย่างมีความเป็นเพื่อนไว้ใจกันค่ะชีวิตก็เป็นอย่างนี้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สักครั้งหนึ่งคุณก็จะเติบโตนะคะวันนี้มีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเลยดีจังพรุ่งนี้โปรดติดตามรายการของเราจะภาวนาว่าด้วยรักนะคะเป็นวันแห่งความรักเราเหมือนทำยกตอนนี้เราบริษัทไนซ์นะคะป้าตุ๊กยกจักรมาเลยพรุ่งนี้34ทีมของเราเนี่ยจะ40คนรวมทั้งเด็กๆปัญญาพิวัตรด้วยมาช่วยกันภาวนากับการยกธงมนต์ถ้าคนสนใจที่อยากจะมาภาวนากับการยกเย็บธงมนต์นะคะพรุ่งนี้มาได้ตั้งแต่ 9:00 น.หรือว่าเปิดติดตามรายการธรรมสวัสดีของเรานะคะที่ภาวนาว่าได้รักส่งใจมาค่ะสำหรับคนที่อาจจะมาไม่ได้คนที่ได้ร่วมบริจาคนะคะเราสามารถที่จะนำปัจจัยที่คุณบริจาคเนี่ยองค์ละ21บาทนะคะออกไปทำสถูปะเพราะเรามีเจ้าภาพหนุ่มกระอามแป๊ะก็เป็นเจ้าภาพเรื่องผ้าส่วนเรื่องสกรีนเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนเลยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครจะใช้แรงงานก็มาเลยค่ะพรุ่งนี้เราพบกันนะคะเราจะพูดถึงเรื่องความรักที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาไม่หลับตาอยู่กับความมืดไม่หลับตาอยู่กับความหลงนะคะแล้วก็มองเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังสอนให้พวกเรารู้ว่าถ้าเขาไม่มีเมฆบังเขาก็จะสว่างออกไปแต่พอมีเมฆบังแสงของพระอาทิตย์ก็เข้าไปตามหลืบของเมฆเพราะฉะนั้นบางทีมันมีปัญหาบ้างเพื่อให้ชีวิตของเราบีบคั้นตัวเองเพื่อที่จะก้าวหรือว่าพุ่งทยานออกไปอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติเถอะค่ะอย่าหนีความเป็นจริงทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระได้เมื่อไหร่ก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ